สำหรับถัดไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกันบ้างนะคะจริงๆมี2ท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตท่านแรกก่อนเลยนะคะก็จะเป็นคุณสันธิยานะคะประทีประเสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทโรงงานแป้งมันตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ1987อันนี้จะมาแทนคุณพ่อจริงๆวันนี้คุณอนุวัฒน์ว่าจะมาแต่พอดีท่านติดภารกิจด่วนก็เลยให้น้องนันทิยาสันติยามาแทนนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้เจอคุณพ่อต้องมาเจอหลิงแทนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพูดกันเดี๋ยวมีวิดีโอแนะนำบริษัทให้ดูก่อนนะคะว่าบริษัทตอนนี้ทำอะไรอยู่ความจริงบริษัทเราเป็นคล้ายๆกับ SME เล็กๆที่ผลิตแป้งมันนะคะทาปิโอกาสตาร์ชไม่คิดว่ามันจะเวอร์ขนาดนี้บริษัทแป้งตะวันออกเฉียงเหนือ1987จำกัดเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสับปะรดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศบริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า50ล้านบาทภายใต้การบริหารงานของคุณดวงพรฤทัยยานนท์ประธานกรรมการบริษัทและคุณอนุวัฒน์ฤทัยยานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทซึ่งได้ให้นโยบายการบริหารงานคุณภาพไว้ว่ามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคือหลักในการทำงานและมาตรฐานการผลิตของเราบริษัทมีบุคลากรกว่า120คนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยบริษัท PCS จำนวน10นายมีกำลังการผลิตกว่า 45,000 ตันต่อปีด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้ตลอดทุกขั้นตอนการผลิตเราควบคุมและทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอนในห้องปฏิบัติการที่เรียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริษัทมุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการจนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชัน2000ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นต้นมาและปัจจุบันบริษัทได้พัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชัน2008จนได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วจากการประสบปัญหาในเรื่องกลิ่นของน้ำเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งเป็นปัญหาใหญ่โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริษัทจึงได้นำระบบการผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเสียและกลิ่นซึ่งกลายเป็นทางออกและพิสูจน์ผลได้อย่างน่าพึงพอใจอีกทั้งยังได้พลังงานทดแทนมาใช้ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยเนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังมีการแข่งขันทางการตลาดสูงหลายองค์กรต้องสรรหาวิธีการในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมของตนบริษัทจึงได้นำแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงที่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้จึงได้นำระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้โดยทำควบคู่กับระบบ TPM ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดของโครงการอื่นๆในอนาคตต่อไปโอเคค่ะนั่นคือแนะนำบริษัทไปนะคะจากที่
อาจารย์ได้พูดไปนะคะก็อยากจะต่อยอดว่าไม่ใช่ต่อยอดก็พูดต่อนะคะขอมองให้มองในแง่นี้นะคะว่า อุตสาหกรรมอาหารกับเกษตรกรรมแปรรูปภาษาไทยอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะคะมันเหมือนคอมมูนิตี้อย่างนึงอะค่ะคอมมูนิตี้คืออะไรคอมมูนิตี้ก็คือของที่เราซื้อมาแล้วขายไปถูกไหมคะซึ่งทุกอย่างที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยมันคือเป็นการซัพพลายกับดีแมนเห็นชัดๆราคาจะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับดีแมนของลูกค้าหรือคอน sumer นั่นเองนะคะคอมมอดิตี้เนี่ยถ้าเกิดเราคิดดีๆคอมมอดิตี้ของเกษตรกรรมหรืออาหารแปรรูปไม่ต่างไปจาก FMCG เท่าไหร่ FMCG ก็คือ fast consumer fast moving consumer goods นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นแชมพูกินทาน่ากระดาษทิชชู่อะไรที่ต่างๆที่เราขายในนั้นนะคะถ้าเรามอง FMCG company ต่างๆนะคะ automation เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ประมาณปี2000กว่าๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูป automation นะคะไม่ว่าจะเป็นการ loading unloading ไม่ว่าจะเป็น operational control เพื่อให้ได้ความ quality ที่มีสูงขึ้นนะคะทำไมพวกนี้ถึงสำคัญเพราะว่าพวกเขาคือ mass production ถูกไหมคะเขาต้องเอาของเขาออกไปให้เร็วที่สุดเขาต้อง go to market ให้เร็วที่สุดเขาต้องมี innovation ทุกๆ6เดือนเพราะอะไรคะดูโฆษณาครีมกันบ้างหรือเปล่าคะคุณจะมีหน้าที่อ่อนเยาว์หลังจากใช้ครีมนี้ภายใน2สัปดาห์จะดูเด็กขึ้น10ปีเชื่อไหมคะไม่เชื่อแต่ว่าของพวกนี้มันคือ fast moving consumer goods ความจริงแล้วมันไม่ต่างอะไรกับแป้งมันสำปะหลังหรืออาหารที่เรากินกันทุกวันนี้เลยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นของที่เป็น highly competitive category พูดง่ายๆแต่ทำไมของเรายังล้าหลังเขาเยอะคะทำไมเรายังใช้คนแบบว่าโอ้โหเป็นหมื่นกว่าคนที่ยังต้องแบบว่ามานั่งจับใส่กล่องใส่อะไรอยู่ทั้งที่เราอะอยู่ในใต้ควบคุมความจริงสตริกเขาอีกเพราะของเรากินเข้าไปในปาก digest ถูกไหมคะดังนั้น FDA หรือ อย. เนี่ยควบคุมเรามากกว่าเขาอีกถูกไหมคะดังนั้น commodity อันเนี้ยความจริงแล้วเนี่ยของเราเนี่ยสตริกกว่าเยอะดังนั้นเราต้องคอนโทรลอะไรบ้างคะ 1. yield productivity ของเราเนี่ยต้องสูงมากถูกไหมคะเพราะเราสู้กันด้วยจำนวนใครผลิตได้มากกว่าคนนั้นชนะ 2. profit ถูกไหมคะคนไหนที่ผลิตได้มากกว่าแล้วขายได้เยอะกว่าในมาร์จิ้นที่สูงกว่าคนนั้นก็ชนะ 3. quality ถ้าเกิด quality ของเราดีกว่าถูกกว่าคนนั้นก็ชนะ 4. compliance ถูกไหมคะเพราะว่าเราถูก regulate ด้วย อย. ไม่ใช่แค่ อย. เมืองไทยเรา export ด้วย อย. เมืองนอก FDA ของยุโรปซึ่งตอนนี้มันจะเป็น FDA ของอาเซียนแล้วทำไม FDA ของยุโรปต้องเป็น FDA ของอาเซียนทำไมไม่เอาของอเมริกามาอเมริกาง่ายกว่าของยุโรปอีก registration lead time 6เดือน8เดือนบางทีถูกไหมคะก็จะเอาของออกไปตลาดได้ทีเนี่ยโอ้โหเกือบตายถ้ามีไมโครเจออะไรไม่ดีขึ้นมาถูกแบล็คลิสต์ชีวิตลำบากมากการที่ใช้คนเนี่ยมันมี human error ทำไมโรบอติกถึงดีทำไมการที่เราเอาสิ่งที่เป็นออโตเมชันเข้ามาถึงดีในการมองของผู้ประกอบการนะคะ 1. เราได้ productivity มันเร็วกว่าอยู่แล้วอะค่ะยังไงก็เร็วกว่ามันเร็วกว่ามือคนอยู่แล้วนะคะ 2. human error ความผิดพลาดน้อยลงยังไงก็น้อยลงค่ะ 4. operational control มันไม่มีทางที่คนจะสามารถรู้ว่าตรงนี้ผิดต้นทางผิดปลายทางจะไปผิดด้วยมันไม่รู้เพราะคงไม่มีใครวอยบอกเฮ้ยหัวมันอันเนี้ยมันไม่ถูกนะเดนซิตี้มันไม่ได้ต
ล้วคนนั้นบอกว่ามันออกมาผิดว่ะเฮ้ยหยุด process สิไม่มีใครบอกได้ค่ะมันเข้าไปแล้วไม่มีใครบอกเฮ้ยหยุดได้เหมือน temperature control อย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครบอกได้ว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วสิข้างในนั้นมันผิดเพราะไม่มีใครเอามือจุ่มเข้าไปแล้วก็บอกมันร้อนแล้วแถมมีเครื่องปั่นในสลัดอีกต่างหากมันจะต้องมีโรบอติกหรืออะไรที่ติดเข้าไปข้างในแล้วบอกว่าเฮ้ยเทมหรือโฟลเลตหรืออะไรมันผิดแล้วเครื่องก็จะต้องหยุดทำงานเพราะว่าไม่งั้นความเสียหายมันเกิดขึ้นความเสียหายมันเกิดขึ้น productivity ก็ตกไม่ใช่ว่าเราอยากจะเอาคนออกเพื่อไม่แบบว่าไม่ใช่คนสกิลที่คนมีที่เรายังต้องใช้อยู่ก็ต้องมีสกิลนั้นคือ quality control quality assurance อันนั้นยังต้องมีอยู่เพราะว่าเครื่องจักรจับไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเอาของมาสุ่มเทสว่ามันได้คุณภาพหรือเปล่าอันนั้นยังต้องเป็นคนอยู่ GMP auditing อะไรนั้นยังต้องเป็นคนอยู่แต่ถามว่าใน line เราต้องใช้คนเสมอไปหรือเปล่าคะไม่จำเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกอย่างความจริงใน line มันจะต้องรันได้โดยไม่มีคนนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดมองในแง่อย่างเราเป็นแค่ SME เล็กๆนะคะเราก็พยายามทำงานกับดร.เดี่ยวนะคะเพื่อจะพูดง่ายๆ implement loop ต่างๆให้มันมีความผิดพลาดน้อยลงเพราะว่าเรามองว่าถ้ามันผิดพลาดเยอะแล้วเนี่ยความเสียหายมันก็เยอะไปด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังเราได้ implement ไปแล้ว4 loop นะคะรูปแรกก็คือเป็นรูปคล้าย operational control อย่างที่อิมพูดก็คือดูตั้งแต่ต้นทางก็คือดูที่วัตถุดิบว่าวัตถุดิบเนี่ยมีคุณภาพดีแค่ไหนเพราะถ้าวัตถุดิบคุณภาพไม่ดีเข้าไปในไลน์ก็ productivity ไม่ดีนะคะอย่างที่สองก็คือ concentration ของน้ำแป้งนะคะถ้าเกิดน้ำแป้งไม่ดีใส่เข้าไปมัน concentration ของมันไม่ดีมันก็ทำให้ทุกอย่างในนั้นเละเหมือนกันนะคะอย่างที่4ก็คือความชื้นนะคะของในการอบแป้งนะคะถ้าเกิดความชื้นสูงการอบแป้งออกมาก็ไม่ดีแล้วก็มีการ control flow rate ด้วยของน้ำที่เข้าไปนะคะอันนี้คือยังไม่ครบทุกลูปด้วยซ้ำมีไม่รู้กี่ลูปเลยนะคะนี่แล้วก็สิ่งที่เราทำอีกทีนึงที่อิมบอกว่าเรายังใช้คนอยู่ก็คือเราให้คน quality assurance ของเราเนี่ยไปอยู่ใน line เพื่อสุ่มเช็ค sample ในแต่ละจุดเพื่อให้ make sure ว่าของเราเนี่ยมี quality จริงๆก่อนที่จะออกมานะคะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะมีความผิดพลาดในหลายๆด้านอยู่นะคะซึ่งเราก็ยังพยายามทำกันอยู่แล้วเราก็พยายามจะ implement software ที่จะเข้ามานะคะเพื่อ control พวกนี้ให้ได้นะคะซึ่งเราจะสามารถ remotely control บนคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ดู output input ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะทำกับโรงแป้งนะคะซึ่งในอนาคตเราก็อยากจะทำกับคือเราไม่ได้มีโรงแป้งอย่างเดียวเรามีโรงผลิตฐานด้วย activated carbonซึ่งเราก็อยากจะทำอย่างเดียวกันมี operational control มีหลาย parameter ที่สามารถจะ control ได้นะคะซึ่งอย่างที่อิมบอกทุกอย่างมันเป็น commodity เราต้องมองในแง่ที่ว่าทำไม FMCG มันไปได้ไกลแล้วนี่คืออิมมองจากว่าอิมทำงาน Procter & Gamble มาในปี2005เขามี auto carbonator ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขามี auto filler ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่มีใครเขามานั่งแบบว่าเอาฮอปเปอร์ขึ้นมาแล้วก็มานั่งฟิลมือนะคะเขามีออโต้ฟิลเลอร์เขาสามารถเซตติ้งได้ว่านี่เขาจะฟิล500มิลลิกรัมหรือ500มิลลิลิตร depending on specific gravity ใช้ตัวเดียวแล้วก็คอนเวย์มีออโต้แคปเปอร์ซึ่งวัดทอร์กได้ว่าแต่ละขวดจะต้องบิดแค่ไหนถึงจะปิดสนิทหลังจากนั้นก็เป็นคอนเวเยอร์เบลลงไปในกล่องกล่องอันนั้นก็คือขึ้นกล่องเองด้วยออโตคาร์บอเนเตอร์แล้วก็ปิดเอง
แล้วก็ลงไปในกล่องใหญ่อีกทีหนึ่งแล้วก็มี shrink wrap ซึ่งเป็นออโต้ทุกอย่างที่พูดถึงเนี่ยเมืองไทยนะคะอยู่ที่กม36อันนี้นี่คือปี2005-2006ที่ทำงานอยู่มันทำให้เขาออกมาขอ go to market ได้เร็วขึ้นแน่นอนมันมี limitation ที่ว่าเวลาดีไซน์อะไรก็ต้องดีไซน์เป็นบล็อกๆไปมันจะเปลี่ยนดีไซน์ยากอะไรยากแต่ถ้าเราทำอาหารพวกนี้เหมือนอย่างที่อาจารย์ได้พูดมันมี traceability ทุกอย่างสามารถ trace ได้เขามีการสแกนหลอดทุกหลอดดังนั้นหมายความว่าเรามีคอน sumer complaint แล้วปุ๊บเราสามารถ trace ได้ตั้งแต่ FG finish good ของเราไปถึง WIP เขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่า work in progress ถูกไหมคะจนไปถึง RM raw mat ถูกไหมคะไม่ว่าเรา raw mat เรามาจากไหนก็ตามอิ่มยกตัวอย่างให้เมื่อไม่นานวันนี้นะคะลงแป้งเราถูก complaint มาจากซัพพลายเออร์คนหนึ่งไม่ใช่ซัพพลายเออร์เป็นไบเออร์คนหนึ่งจากอเมริกาเขาบอกว่าเราจะถูกแบล็คลิสต์เพราะว่าเรามีมีไมโครสูงเกินไปนะคะแต่เราสามารถตอบเข้าไปได้เพราะอะไรเพราะเรามี traceability เรามีลอตนัมเบอร์อันนั้นสามารถ trace back ได้ว่าเราทำวันที่เท่าไหร่เป็นแป้งมันจะมาจากไหนซัพพลายเออร์ของเราคนนั้นคือใครแล้วเราสามารถจับจุดได้ว่ามันมาจากจุดไหนไมโครตัวนั้นพอเราสามารถหา root cause ให้เขาได้เราสามารถ compensate เขาได้เราสามารถบอกเขาว่า preventive action ของเราคืออะไร action plan ของเราต่อไปคืออะไรถึงแม้ว่าจะผิดพลาดไปแล้ว credibility ของเราก็ยังมีอยู่ถูกไหมคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับcompany ใหญ่ๆที่เขาบอกว่าอ๋อเราต้องพูของออกจากเชลฟ์เพราะมันมีการผิดพลาดใน production เกิดขึ้นมาแต่เราบอกว่าเราขอโทษคุณเอาของมาคืนเราเอาของดีให้คุณใหม่เราก็รับผิดชอบเราก็ทำให้คุณเห็นเลยว่าเรามี traceability ตั้งแต่ต้นแต่ traceability นี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็เหมือนที่อาจารย์พูดถ้าคุณไม่มี trail ว่าคุณทำอะไรไปบ้างคุณก็จะไม่สามารถหาสาเหตุได้คุณจะก็จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเสมอดังนั้นออโตเมชันโรบอติกทุกอย่างพวกนี้มันจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนมากแล้วความผิดที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นที่ human error คน contamination ก็เกิดที่คนเพราะอะไรรู้ไหมคะบางทีลูกน้องเราบอกว่าให้ใส่บูทเข้าไปล้างมือให้สะอาดเหยียบน้ำนะให้คลอรีนมันล้างบูทให้สะอาดถามว่า compliance พวกนั้นน่ะเราสามารถควบคุมได้ 100% หรือเปล่าไม่ได้แล้ว contamination เกิดขึ้นไหมเกิดดังนั้นการที่เรากำจัดคนให้น้อยที่สุด contamination ตรงนั้นก็น้อยที่สุดถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจ่ายคนนะคนที่มีสกิลจริงๆอย่างที่คุณพี่ถามเอาไว้แล้วเราจะ replace คนที่มีสกิลยังไงบางทีเรา replace ไม่ได้หรอกค่ะคนที่มีสกิลแต่ว่าคนที่มีสกิลคน human error ของคนนั้นก็คงน้อยถูกไหมคะดังนั้นมันก็เป็นการ create opportunity ที่แบบว่าเอาโรบอติกเข้ามาเนี่ยมันทำให้การ upgrade quality ของคนเราไปด้วยในเวลาเดียวกันบางคนอาจจะมองว่าการที่เอาโรบอทหรือออโตเมชันเข้ามาเนี่ยมันทำให้เธอมาแย่งงานเราความจริงแล้วมันไม่ใช่เราต้องมองในแง่ดีค่ะเอาเข้ามาเพื่อให้เราทำในสิ่งที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคะงานไร้สมองมนุษย์เรามีสมองมีไหวพริบดังนั้นเราควรจะทำงานที่ stimulate สมองเรางานที่เป็น problem solving ไม่ใช่มานั่งจับของใส่กล่องจับของใส่กล่องอยู่ทุกวัน
ดังนั้นการที่เอาออโตเมชันเข้ามาในการผลิตในการ process มันก็คือการพัฒนาคนในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเป็นการยก social class ขึ้นมาอย่างหนึ่งเหมือนกันให้เท่าเทียมกับ developed country เพื่อให้คนของเรามาจาก low class ให้มี middle class มากขึ้นเพราะเขาจะได้มีโอกาสทำงานที่เป็น problem solving มากขึ้นนั่นก็คือการสอดคล้องกับว่าทำไมเราถึงต้องทำนี้เพื่อให้โลกประเทศไทยพัฒนาไปถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย 4.0 คืออะไรมันไม่ใช่การแค่มาตรการกับอุตสาหกรรมที่จะทำให้ไปเท่าเทียมกับโลกที่ develop แล้วแต่มันคือ develop คนของเราให้มีศักยภาพพอกับโลกที่พัฒนาแล้วเหมือนกันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอิมอยากจะบอกว่าสถิติอเมริกาที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศอันดับหนึ่งเขาเรียกว่า world class one รู้ไหมคะว่าคนในอเมริกาเนี่ย 85% นะคะจบแค่มัธยมแต่ทำไมเขาถึงมี middle class มากกว่าเราในขณะนี้คนไทยเนี่ย 90% นะคะจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกอันนี้เอซีเนียลสันนะคะเขาทำเอซีเนียลสันมาก่อนดังนั้นเนี่ยเราอะมีศักยภาพแต่ว่าเราอะยังติดอยู่ยังติดภาพลักษณ์ที่เขาอะเลเวลเราอยู่ดังนั้นอะเราควรจะอัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะคะเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะดังนั้นเราต้องช่วยยื่นมือไปช่วยกับพวกแรงงานกรรมกรพวกนี้บอกว่าคุณทำได้มากกว่านี้คุณเราสามารถโค้ชเขาได้ให้เป็น problem solver นะคะไม่ใช่แค่ทำแรงงานเป็นประจำวันโรบอติกพวกนี้เอามาแทนเขาเพราะว่าเราจะได้อะไร productivity greater yield faster to market accuracy นะคะ controlcompliance ทุกอย่างมันคือการพัฒนาประเทศพัฒนาคนพัฒนาอุตสาหกรรมทุกอย่างให้ไปในทางที่ดีขึ้นนั่นคือวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการอย่างเล็กๆอย่างเรานั่นคืออยากจะให้ทั้งประเทศได้ไปอย่างนั้นขอบคุณมากค่ะมีคำถามไหมคะจบพอดีเลยค่ะถามว่าเอาออกส่วนหนึ่งเปล่าเนี่ยความจริงจะเอาออกหรือไม่เอาออกเนี่ยอยู่ที่ upper management แล้วก็การ manage คนเพราะว่า automation เนี่ยการที่เอา automation เข้ามามันก็ต้องมีคน control automation พวกนั้นถูกไหมคะเพราะมันมีซอฟต์แวร์มีอะไรเข้ามามันก็เหมือนที่อิมบอกว่าเราเหมือนยกระดับคนพวกนั้นขึ้นมาให้เขาเป็น problem solver แทนที่จะเป็น manual labor เราไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาเขาออกเราแค่อาจจะส่งเขาไปเทรนหรือส่งเขาไปทำอะไรเพื่อยกระดับความรู้เขาขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าโรงงานคุณใหญ่มากโรงงานคุณไอ้นั้นมากอาจจะต้องมี downsizing อันนี้คือแล้วแต่ผู้ประกอบการอีกไม่สามารถพูดได้สำหรับผู้ประกอบการเพราะว่าถ้าคุณมี manual labor เยอะมากจริงๆนะคะถ้าคุณมีแบบยิบย่อยอย่างที่อาจารย์เห็นเป็น minion ขนาดนั้นเนี่ยอีกคงต้องพูดว่าคุณต้องมี downsizing แน่นอนเพราะคุณมีเยอะมากเกินไปของอีกไม่มีค่ะพนักงานอยู่เรียนถามคุณอิ่มนะครับสอบถามว่าในฐานะของผู้ประกอบการนะครับเข้าใจว่าในส่วนของออโตเมชันเนี่ยมันน่าจะมีมาก่อนยุค2000แล้วล่ะแต่คืออยากเข้าใจมุมมองของบริษัทนะครับว่ามันมีอุปสรรคอะไรถึงข้ามมาตอนเนี้ยมันเป็นปีเรียกว่าศตวรรษที่21แล้วอะไรเงี้ยในทางแบบจริงๆมันติดขัดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าเกษตรกรรมหรืออาหารแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราอาจจะหนึ่งเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้แคชอัพเหมือนกับ FMCG เราต้องยอมรับนะคะว่า FMCG เนี่ยมันคอมเพทิทีฟกว่าอาหารแปรรูปแล้วก่อนหน้านี้อาหารแปรรูปเนี่ยมันไม่ได้ถูกให้ความสำคัญอะไรมากขนาดนั้นเทียบเท่ากับ FMCG นะคะแต่ก่อนนี้ FMCG เนี่ยเป็นที่ที่แบบหนึ่งถูกเพ่งเล็งมากนะคะ healthy food healthy อะไรเนี่ยมันเพิ่งเป็นเทรนด์ที่เข้ามาตอนนี้นะคะดังนั้นถ้าพูดถึงออโตเมชันที่มันเขาเรียกว่าอะไรดีคะเฉพาะเจาะจงสำหรับเราเนี่ยมันเพิ่งมีมาจริงๆแต่ถามว่าบางอย่างที่มันมีมาแล้วเช่นพวก operational control ต่างๆเนี่ยมันมีมานานแหละถามว่าทำไมเรายังไม่ implement มันถ้าเกิดเป็นของอิ่มเองเนี่ยนะคะพ่อพยายามนะคะแต่ว่ามันก็ต้องพูดกันตรงๆเนอะว่า investment เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันนะคะเราไปลงแป้งเล็กๆที่ export แล้วก็ขายส่วนในด้วยดังนั้นมันก็ต้องดูว่า volume เนี่ยมันคุ้มค่ากับ investment ไหมมันเพิ่งไม่นานมานี้เองนะคะที่เราเริ่มมีการ export เยอะขึ้นแล้วก็ต้องการมี volume เยอะขึ้นทางลงแป้งเราถึงมีการทำงานกับดร.เดี่ยวเพื่อมีการ implement operational control แล้วก็หลุดต่างๆนี้ขึ้นมาเพราะว่ามัน investment กับ return มันเริ่ม make sense นะคะนั่นคือสำหรับลงแป้งอิ่มสำหรับของผู้ประกอบการอื่นๆอิ่มตอบให้ไม่ได้แต่ว่าอิ่มพูดได้เลยว่าผู้ประกอบการคนอื่นก็คิดเหมือนกันว่า return of investment ง่ายๆมัน make sense ไหม size of price พูดง่ายๆมัน make sense ไหมนะค่ะช่วยเสริมความช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วงพักเบรกนะครับจะมีเคสสตัดดี้ที่ผมทำกับโรงงานนี้สังเกตว่าโรงงานนี้ฟูลลี่แมนนวลนะครับแต่ผมจะให้ดูว่าตัวอย่างเคสสตัดดี้ที่ใกล้ 4.0 ความสำคัญออโตเมชันที่มายด์เซตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวจะมีเคสสตัดดี้ให้ดูว่าโรงงานเล็กๆขนาดนี้สามารถดึงทุกอย่างไปทำบนคลาวด์ทุกอย่างจะสามารถทำแอนาลิติกทำพรีดิกถึงแม้เป็นโรงงานเกษตรหรือ SME ถ้ามายด์เซตผู้บริหารแล้วมีการแมเนจเมนต์การจัดการที่ดีแล้วเนี่ยเรื่องออโตเมชันที่เหมาะสมเนี่ยสามารถเลือกแล้วก็เป็นคำตอบในอุตสาหกรรมได้ครับเดี๋ยวหลังเบรกผมจะเอาเคสสตัดดี้ที่โรงงานเกษตรที่ไม่มีออโตเมชันเลยขยับไปเป็นออโตเมชันทุกอย่างใช้คลาวด์ใช้อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเคสสตัดดี้ที่ร่วมแชร์นะครับก็ร่วมติดตามหลังพักเบรกแล้วกันนะครับได้ค่ะจะพยายามค่ะ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  investment return หรอคะ return time หรอคะคือตอนนี้ถ้าพูดตามตรงก็ยังอยู่ใน process of return อยู่นะคะแต่ว่ามันก็โอเคอะค่ะreturn rate น่าจะคือมันก็อยู่แต่ว่าเรา produce เร็วแค่ไหนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดถามได้อิ่มยังตอบไม่ได้เพราะว่าพ่อเป็นคนดู finance ลงแป้งอิ่มดู finance ลงฐานต้องพูดตามตรงเลยแต่ว่า return คือคงพ่อคงคุยกับดร.เดี่ยวไปแล้วอะค่ะก็ return เนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มข้นใช้คำนี้นะเข้มข้นคงไม่ยอมทำอะไรที่ไม่เทิร์นภายในปีไม่2ปีถึง3ปีอะพูดอย่างนี้ดีกว่ามีอะไรไหมคะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณน้อง